ว่างใจด้วยแสงธรรมในค่ำคืนนี้ท่านดร.วนิดาปฏิภาคติคุณอุบาสิกาในประวัติพุทธศาสนาท่านหนึ่งที่สนับสนุนพุทธศาสนาจะได้จุดเทียนสองธรรมขอโอกาสประทานเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่ผลการกรรมการมหาเถรสมาคมจะโปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสนี้ของพระเดชพระคุณ
ึ่งแปลว่าพิสุทธิ์ผู้มีธรรมเป็นที่หมายดีเป็นดีแม้ในธรรมมันได้เป็นถึงธรรมจะเป็นสิ่งจากพระสัทธรรมธรรมะทั้งสี่สัตว์ในพระพุทธองค์นี้ย่อมรู้ชัด
ประการนั้นหมายถึงเหตุเกิดของอุเบกขาสัมปชัญญะอุเบกขาสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นหมายถึงเหตุในเรื่องตรงนี้ขอขยายความคำหมายคำว่าพระโพชฌงค์ในทางความหมายคำว่าพระโพชฌงค์แปลว่าเหตุแห่งการเข้าไปตรัสรู้อริยสัจสี่เรียกว่าพระโพชฌงค์โพชฌงค์นี้มีอยู่ด้วยกัน7ประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัจสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นพวกชมข้อสุดท้ายที่จะได้แสดงในวันนี้อีกประการหนึ่งพวกชมทั้งเจ็ดประการนี้จะเริ่มต้นเกิดเมื่อใดที่ไหนพวกชมทั้งเจ็ดประการนี้จะเริ่มเกิดแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาธรรมฐานเมื่อบรรลุถึงอริยสัจปริยัติปัญญารู้เห็นการเกิดจากของรูปนามแต่ก่อนที่จะถึงอริยสัจปริยัตินี้โยมมีผู้ปฏิบัติเจริญวิปัสสนาธรรมฐานได้จะต้องปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณขั้นต้นคือนามรูปว่าเชิงญาณปัญญาในการกำหนดรู้ว่าธาตุนี้เป็นอะไรเป็นนามปัจจัยธาตุญาณปัญญาอย่างเห็นความปัจจัยคือเหตุเกิดของรูปนามสามารถปัญญาปัญญาอย่างใจรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจนถึงอุทยปริยัตินี้เป็นจุดเริ่มต้นการคือพุทโธทั้งเจ็ดประการแต่ก่อนหน้านี้ก็มีพุทธองค์เหมือนกันแต่ไม่ชัดเจนแต่ได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อโยมีผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุถึงวิปัสสนาญาณที่สี่คือที่เทียมคือเห็นความเกิดของรูปนามซึ่งในขณะนั้นโพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแต่อย่างไรก็ตามโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนั้นไม่ได้เกิดตลอดเวลาเมื่อเหตุปัจจัยไม่ตรงอยู่เป็นประการที่สมาธิก็ลดลงสติเป็นต้นก็มิได้มีภาวะที่มีกำลังคือเมื่อเกิดขึ้นในบางขณะนั่งนั่งในเวลาปฏิบัติธรรมนี้บางขณะผู้ปฏิบัติธรรมจะเริ่มสติกำหนดรู้อารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอย่างที่
แต่บางครั้งก็ปฏิบัติไม่ได้ดีขณะที่รู้สึกว่าปฏิบัติดีดีหมายถึงว่าโคตรเกิดขึ้นแต่เมื่อปฏิบัติไม่ดีโคตรชงก็ปรากฏในชั้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นผู้เบียดขาสั่งโคตรชงก็เหมือนกับโคตรชงองค์หนึ่งเมื่อเห็นปัจจัยสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อเห็นปัจจัยไม่สมบูรณ์ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าผู้ปฏิบัติก็จะรู้ด้วยตนเองว่าเกิดขึ้นในเวลาใดหรือไม่เกิดขึ้นในเวลาใดผู้ที่ปฏิบัติย่อมเข้าใจการเกิดขึ้นของโคตรชงจากประสบการณ์ของตนเองที่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาด้วยตนเองผู้เบิกขาสังโฆชนนี้มีลักษณะตามต่อภาวีว่าสัมมาวาตัมมะคือมีการนำไปซึ่งสัมปายุตธรรมโดยสม่ำเสมอสัมปายุตธรรมในทุกปีก็หมายถึงรักทั้งที่สี่ห้าได้แก่ศรัทธาวิริยะสติปัฏฐานสมาธิและปัญญาหมายความว่าทำให้ทำเหล่านี้ที่เกิดร่วมกันพร้อมเพรียงกันหรือสมานกันโดยที่เป็นขาสังโฆชนเหมือนอยู่ตรงกลางแล้วทำให้ทั้งสองฝ่ายมีกำลังเท่าเทียมกันไม่ยิ่งหรือหย่อนต่อกันการถูกเป็นขาสังโฆชนทำไม่สำคัญหรือจะทำสมบูรณ์กันเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนกันราชาที่ชาติของโดยชาติทั้งสองด้านให้เท่าเทียมกันไม่ทำให้ราชาด้านใดด้านหนึ่งมีน้ำหนักมากกว่ากันผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังมีอินทรีย์หรือพลังธรรมไม่สมดุลกันคือไม่เสมอกันนะบางขณะวิปริยะคือความเพียรก็มากกว่าสมาธิหรือสมาธิมีมากกว่าวิปริยะบางขณะศรัทธาก็มากกว่าปัญญาคือการพิจารณาให้ควรบางขณะปัญญาก็มากกว่าที่เป็นเช่นนี้ทำให้การกำหนดรูปนามปัจจุบันในตัณหาผู้ปฏิบัติจึงไม่อาจรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชัดเจนต่อเมื่ออินทรีย์ห้าดังกล่าวสมดุลกันคือวิริยะกับสมาธิและสัมผัสกับปัญญาสามารถรวมกันด้วยสติที่เป็นตัวทำก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติระลึกรู้รูปนามโดยไม่ต้องจดจ่อมากนักก็สามารถรู้เห็นความเกิดขึ้นได้ชัดเจนตามผู้เป็นขาฉันโคตรชนนี้เป็นเพียงการที่ตนเรียกว่าตัตระนักฉันตาแปลว่าความมาแต่งเป็นกรรม
การทำนี่ก็คือความสามารถในการทำนี้ที่แท้แท้จริงแล้วกับพระมัชฌิมาปฏิปทาปรากฏอยู่ในสมาธิทุกตัวในเวลาเท่าไรครับรักษาสิ่งหรือจะเริ่มทำมีมีการว่าการสมบูรณ์เป็นต้นหรือการทำความดีทุกอย่างเจตนาตัวนี้ก็เป็นเรื่องเดิมแต่ว่าไม่มาถึงชัดเจนรู้ได้ยากต่อเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติรู้สึกว่ารู้สึกถึงความจำเป็นกับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมจะเห็นได้ว่าในเวลาที่กำหนดรู้ได้จริงตั้งมั่นให้ถูกทราบผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าไม่ต้องใส่ใจมากนักหรือจนชอบมากนักก็ต้องรู้เท่าทันรูปนามปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนนามนั้นสังขารวะที่ทำให้สังขารอยู่กันทันที่เราต้องร่วมกันนำเดินไปอย่างสม่ำเสมอทัดเทียมกันให้ยิ่งยอมต่อกันจึงเป็นดิฐาสัมโพชฌงค์เวทาสัมโพชฌงค์นี้ทำให้ในตนไม่เป็นฝักฝ่ายใดฝักฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโน้นหรือฝ่ายนี้เป็นสภาวะที่ตรงตรงกลางทำให้สัมไปกันทำสัมกันในยิ่งเรื่องประกันคือทำให้สัมภาระปัญญาสัมพันธิกับวิญญาณในยิ่งยอมประกันเอกันตังทัดเทียมสมรรถกันหน้าที่ของพระราชกัตตาก็คือการกำจัดการตกไปในสังขารให้ความว่าให้อยู่ในแถวหมายความว่าให้อยู่ในแถวเดียวกันตามเช่นคนที่ยืนในแถวที่เรียนกันอยู่มีการพักให้เสมอกันจิตใจตรงนี้เป็นคนมาที่ทำให้คนยืนเรียนแถวกันอย่างเป็นระเบียบไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปแต่มีจำนวนทัดข้อนี้หมายความว่าในเรื่องแรกของการปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติต้องจดจ่อกับอารมณ์ปัจจุบันในบางครั้งก็รู้สึกแค่ทราบในทางรับรู้เท่าทันปัจจุบันได้แต่เมื่อเป็นขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจะรู้เท่าทันปัจจุบันโดยที่รูปนามที่ถูกรับรู้และจิตที่รับรู้เท่าเทียมกันจึงไม่เกิดความสงสารแทรกซ้อนได้หากการปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมของโพชฌงค์ประเภทนี้คือความวางใจเป็นกลางหมายความว่าถ้าศรัทธายิ่งกว่าปัญญาก็อาจเชื่อตรงนานหรือถ้าปัญญามากยิ่งกว่าศรัทธาก็อาจให้เจริญญาจนไม่มีศรัทธาคือจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปและเมื่อไม่มีศรัทธาก็ไม่อาจประกอบวิริยะในการปฏิบัติธรรมได้เช่นเดียวกันนี้วิริยะกับสมาธิก็ต้องสัมพันธ์กัน
ทานิพยมากไปสมาธิย่อมทำให้ผู้สร้างถ้าสมาธิมากกว่าไม่แล้วก็ทำให้เกิดทีนะทะมีความท้อแท้เพราะถอยง่วงแล้วหาวนอนดังนั้นเป็นขาสัมโพชฌงค์จึงพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมเลยวางวางใจเป็นกลางให้ตรงไปในฝักฝ่ายที่เหนือความจำในคำพีอัตถกถาแสดงคำบอกมาว่าสัพพะวัตตานังตัสสาตังอัจฉุเกกกังสารถิยัตถะตถาซึ่งแปลความว่านายสารถิก็วางเฉยต่อมาที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอในความว่าในสมัยโบราณย่อมใช้รถม้าในการเดินทางในขณะที่ม้าวิ่งไปโดยสม่ำเสมอไม่เร็วนักไม่ช้านักนายสารถีก็นั่งเป็นประทับไปไม่ต้องมุ่งเชื่อถือหลักทรัพย์ให้มาและไปตามที่ตนต้องการเช่นเดียวกันนี้เมื่อสภาวะธรรมคือจิตหรือเจตสิกที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติธรรมมีความสัมพันธ์ไม่เหมือนประการผู้เป็นขาฉันผู้ชมก็เห็นเหมือนไอสารถีที่เป็นต้องหลักทรัพย์ให้ม้าทำมาที่ตนต้องการเราม้าทั้งสองตัวไปสม่ำเสมอไม่ต้องบังคับให้มีช้าหรือวิ่งเร็วผู้ที่เจริญวิปัสสนาในบางขณะอาจมีสมาธิดีในบางขณะสมาธิก็ไม่ดีเกิดสมาธิดีวิปัสสนาอย่างประการถ้าสมาธิไม่ดีวิปัสสนาญาณก็ตกลงจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่บรรลุถึงฉันทาอุเบกขาญาณซึ่งเป็นญาณสูงสุดฝ่ายโลกียะในขณะนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีกำลังสูงสุดทำให้ธรรมที่เกิดร่วมกันสัมพันธ์กันยังสามารถทำให้วิปัสสนาญาณมีความก้าวหน้าจนกระทั่งบรรลุถึงนิพพานและพุทธญาณได้ต่อไปในคำพีทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเบญจาไว้ว่ามีสิบประการคือปัญจกัมมุเบญจาอุเบญจาที่ประกอบด้วยธรรมะวิหารอุเบกขาอุเบกขาในธรรมะวิหารโพชฌงค์อุเบกขาอุเบกขาที่เป็นโพชฌงค์อุเบกขาดังกล่าวมานี้ก็คือตัตระกัญชัตตานั่นเองในรูปวิริยอุเบกขาอุเบกขาที่เป็นวิริยะถ้าตัตระอุเบกขาเป็นภาที่วางเขาอยู่ในสังขารรูปนามกองเวทนุเป็นภาเป็นภาที่เป็นเวทนาเจตุปัสสนุเป็นภาเป็นภาที่ประกอบกับวิปัสสนาญาณตัตระมัจฉัตตุเป็นภาเป็นภาที่เป็นตัตระมัจฉัตตตาเจตสิกก้าวทางรูปเป็นภาเป็นภาในตัตเยชาสิปาริจุตเบกขาผู้เบกขาที่มีความบรรจบในจักรทิชาสำหรับสตางค์ผู้เบกขามีเนื้อหาข้อความเป็นกล่าวไว้ในโอกาสต่อไปแต่จะกล่าวผู้เบกขาอย่างที่สองก่อนคือดวงมรรคพิมานผู้เบกขาตรงพระวิหารเป็นขานี้
เป็นผู้เบิกบานในพระพุทธมิหารข้อที่สี่แต่ก่อนที่จะได้เริ่มรบถึงพระพุทธมิหารเบิกบานผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็จะต้องเจริญเมตตาภาวนาการพุทธานภาวนาและจิตตาก่อนจึงจะได้บรรลุถึงพรหมวิหารเป็นขาได้เพราะว่าพรหมวิหารเป็นขาที่มีตัณยักษ์ชาเป็นหลักหรือเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นถ้าจัดถ้ายกมีมันต่างจะเจริญพรหมวิหารเป็นขาจะกลับเริ่มเจริญเมตตาภาวนาในการเจริญเมตตาภาวนาควรบริกรรมในใจก็ได้และออกเสียงก็ได้ว่าสัมเพสัตตาอันเอราหุตุจึงแปลว่าขอสัมทัพตัวจงเป็นสุขอย่างเดียวกันผู้ปฏิบัติตามแผ่เมตตาให้สัมพุทธสัตว์ทั้งหลายหรือใครที่เลื่อนกับตนก็ได้โดยแผ่ความปรารถนาดีให้คนทั้งมีความสุขปราศจากเวรปราศจากการเบียดเบียนปราศจากทุกข์สงโรคภัยรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดผู้ที่แผ่ความปรารถนาดีไปสู่สัมพุทธสัตว์เช่นนี้ชื่อว่าเจริญเมตตาการเจริญเมตตานั้นมีในมุมที่ผมบริกรรมอย่างเดียวแต่เป็นการตั้งความปรารถนาดีอย่างจริงใจให้คนนั้นนะมีความสุขเหมือนที่ตนต้องการให้ตนมีความสุขเช่นกันคำภาวนาว่าเวลาตนจงเป็นสุขเถิดอย่างนี้กันนะหมายความว่าขอให้เราสัตว์จะจอมเป็นต่อกันอย่าเป็นพยาบาทอาฆาตกันเพราะการจอมเป็นย่อมขอให้เกิดทุกข์ทั้งสองฝ่ายการภาวนาว่าพยาปัจฉาของตนจงเป็นสุขเป็นสุขการยืนยันขึ้นกันและกันเลยหลายความว่าผู้ที่ยืนยันก่อให้คนความทุกข์กายทุกข์ใจแก่บุคคลอื่นย่อมประสบความทุกข์ดังนั้นจึงรุ่งให้เราสัตว์นั้นอย่าได้มีความยืนยันซึ่งกันและกันทั้งทางกายและทางวาจาคำภาวนาว่าอัตตานังสุขีอัตตานังปะวิหะรันตุจงเป็นสุขเป็นสุขถือรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์ภัยในความว่าว่าจะมาของมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยโรคทั้งไข้เจ็บและมีสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์มีฤดูอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมบ้างอาหารที่ไม่เหมาะสมบ้างเป็นต้นการที่จะรักษาร่างกายให้มีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเยี่ยมผู้มีอายุสูงมากขึ้นร่างกายก็มีไร้กำลังอวัยวะต่างๆก็หลงรอบก็ฟาดฟาก็มันเห็นชัดเจนเป็นต้นขันธ์ห้านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสำเร็จอาหารเรามีอุณหภูมิทุกวันเมื่อบริโภคอาหารต้องสำคัญต้องทำหน้าชำระร่างกายต้องดูแลรักษาร่างอินทรียาของให้สมดุลกันเพื่อให้ร่างกายมีความสุขดังนั้นจึงควรแผ่เมตตาให้
สัตว์ทุกจำพวกสามารถรักษาตนให้ได้รับความสุขสบายทั้งทางกายและทางใจได้การเจริญการพัฒนาก็คือการแผ่ความสงสารไปยังสัตว์ทุกหมู่เหล่าโดยบริกรรมว่าอุปถัมภ์ปัจจันตุจงพ้นจากทุกข์การเจริญกับพวกเรานี้ควรปฏิบัติในขณะที่พบกับบุคคลผู้น่าสงสารกำลังประสบทุกข์การเจริญมุทิตาก็คือการแผ่ความรู้สึกคอยยินดีไปสู่สัตว์ทั้งทั้งปวงโดยบริกรรมว่าจันทาพัทธสัมปันติโตมาวิทัชชนตุจงอย่าวิบัติจากสมบัติที่ตนได้รับเลยมุทิตานั้นเป็นความรู้สึกคอยยินดีเมื่อเห็นบุคคลอื่นมีความสุขประสบความสำเร็จร่ำรวยมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าตนโดยทั่วไปแล้วคนทั่วไปนักให้รู้จักเจริญมุทิตาถ้าเห็นคนที่ดีกว่าหรือสูงกว่าตนเองนักรู้สึกริษยาแต่ความจริงการเจริญมุทิตาจะทำให้เราได้รับบุญสมโดยที่ไม่ต้องเสียทรัพย์ในอย่างใดเพียงแต่ทำจิตให้รู้สึกยินดีกับความสำเร็จและความสุขของผู้ทำนั้นผู้ที่สามารถขจัดความรู้สึกริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตนเองก็จะประสบความเจริญก้าวหน้าต่อไปท่านทางโลกเป็นธรรมธรรมปราศจากบริษัทธรรมะในสังสารวัฏอย่างนั้นพระเขารู้จักพัฒนาจิตและนำไปสู่การพัฒนาตนให้สูงขึ้นการเจริญอุเบกขาก็คือการพิจารณาว่าสัมภิสัตตากรรมสกัดกรรมสกัดสัตว์ทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็นสมบัติของตนหมายความว่าชาวโลกเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นสมบัติที่ตนติดตามตนไปทุกชาติจากกรรมเขาดีนะเขาก็ได้รับความสุขจากกรรมของเขาไม่ดีเขาก็ได้รับความทุกข์การเจริญราชินีชื่อว่าการเจริญอุเบกขาการเจริญอุเบกขานี้ใช้ในกรณีที่เราให้ความเจริญเมตตาการกรุณาและมุทิตาได้และจึงมาเจริญอุเบกขานอกจากนั้นผู้ที่ต้องการเจริญอุเบกขาชาก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเจริญเมตตาชาการกรุณาชาและอธิษฐานฌานจึงจะเจริญอุเบกขาฌานได้ในการต่อมาอุเบกขาที่มีองค์คือพรหมวิหารอุเบกขาอุเบกขาที่มีองค์ก็ดีพรหมวิหารอุเบกขาก็ดีและก็ทรงอุเบกขาก็ดีโดยองค์ธรรมก็คือแบบมัชฌิมาเป็นกสิที่มีลักษณะความใจเป็นกลางแนวแน่นหมายความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้เรียนปฏิบัติธรรมแล้วทุกขณะที่เกิดอุสุทจิตตัณฑมัชฌิมาเป็นกสิย่อมเกิดขึ้นโดยความเป็นเอกขาที่มีองค์บ้างเป็นพรหมวิหารบ้างเป็นพุทธบ้างตามหลักพระอภิธรรมสี่ขั้นตามจตุกนัยคือมัจจุราชามีองค์ห้าคือวิตกจาริยสุขและเอกัคคตาต่อพุทธ
ติยฌานมีองค์3คือมีปีติสมเป็นเอกัคคตา3ตติยฌานมีองค์2คือสมเป็นเอกัคคตา4จตุตฌานมีองค์2คืออุเบกขาและเอกัคคตาฌานอุเบกขาเป็นอุเบกขาที่ปรากฏในตติยฌานส่วนปาริภูมิทุกเวทนาเป็นเวทนาที่มีความอดทนในจักรพรรดิชาติปรากฏชัดเจนในจักรพรรดิชาติเท่านั้นนอกจากนั้นมีข้อความเกี่ยวกับชนะเวทนาคือเวทนามีองค์บุตรตามพระสูตรที่ว่าแต่ทั้งจักรพรรดิชาติพระรามทัศมนาคัตโตโหติวิทัตถิเวรุจันทนาลุปาทิสวาเนวัตสัมปันโนโหตินัตถมโนอุปเปกโววิหารติสัตโตสัมปัชาโนซึ่งแปลความว่าวิสุทธิรามวิสุทธิพรด้วยอุปเปกาที่มีองค์หมดอย่างไรภิกษุในพระศาสนานี้เป็นผู้เป็นจักสุแท้เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจวางใจเป็นกลางมีสติสัมปชัญญะปกติคนทั่วไปเมื่อพบเห็นรูปที่สวยงามนั้นรู้สึกพอใจและต้องการแสวงหารูปที่สวยงามแต่ในส่วนที่ถึงร้อนอุเบกขานี้ย่อมปราศจากความยินดีหรือไม่พอใจต่อสิ่งที่นั่นคือความแปรรู้สึกยินดีพอใจเป็นสุขใจหรือไม่สบายใจเสียใจโกรธเป็นรวมหรือรำคาญต่อสิ่งที่การเป็นการวางใจในกลางนี้ก็คือการวางใจในสมาธิไม่รักพิชานนอกจากรักพิสุทธิ์ยังเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสัตว์แต่รู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันโดยความเป็นปรมัตถ์เท่านั้นไม่รับรู้ด้วยความเป็นสมุติยันต์เธอย่อมอย่างรู้ว่าในขณะพบเห็นรูปอารมณ์สติที่ระลึกรู้เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วจึงไม่รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจสิ่งที่อยู่ภิกษุผู้ประกอบด้วยอุเบกขาประเภทนี้ก็คือพระอรหันต์ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างบริบูรณ์จึงสามารถระลึกรู้เพียงสภาวะได้อย่างเดียวโดยไม่รู้ถึงสมมติปัญญาคือสิ่งที่เห็นมากคืออะไรเป็นใครในพระอรหันต์จะเป็นผู้สมบูรณ์ดวงขาประเภทนี้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติที่ยังเป็นผู้ทุชนอยู่ก็อาจเกิดอุเบกขาประเภทนี้ได้เหมือนกันในบางขณะเพื่อกำลังรู้ทุกนาที่เป็นปัจจุบันได้รู้เห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมแล้วไม่รู้สึกว่ารักหรือชังโดยประการใดจึงนับว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอุเบกขาประเภทนี้ได้ในเพียงแต่ในขณะนั้นอย่างเดียวแม้ในขณะที่ได้ยินได้กลิ่นเป็นรสเรียนทบสัมผัสแห่งความนึกคิดต่างๆก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเริ่มรู้สภาวะได้ยินเป็นต้นแล้วย่อมกำหนดไม่รู้สึกพอใจหรือเสียใจวางใจเป็นกลางมีสติสัมปชัญญะเช่นนี้ก็นับได้ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยฉลาดเบิกขาที่ที่ยุคเอกขาก็คือความวางใจในการในความดีหมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมป
ประกอบความเพียรโดยไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันมีความเพียรสม่ำเสมอในการปฏิบัติธรรมกล่าวคือในเรื่องต้นของการปฏิบัติตามทัศน์ความเพียรอาจย่อย่อนตามทัศน์มากเกินไปทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ดังนั้นดังเช่นพระโสณเถระและท่านพระอานนท์เถระที่มีความเพียรมากจนเกินไปทำให้ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมประกอบความเพียรให้ยิ่งกว่ากว่ากันมีความเพียรสมบูรณ์แบบเช่นนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยวิปริตขาความวางใจในความเพียรความเพียรเวทนาอุปเปขาคืออุปเปขาที่เป็นเวทนาหมายความว่าเป็นความรู้สึกความสุขให้สุขให้ทุกข์เราคือความรู้สึกเป็นทางการเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกทางใจเรียกว่าสุขจันทร์ความรู้สึกสุขทางกายเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกายเรียกว่าทุกขเวทนาความรู้สึกเป็นสุขทางใจเรียกว่าสมณัตเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์ทางใจเรียกว่าโทมนัสเวทนาเวทนาเหล่านี้ที่เป็นทั้งสุขทุกข์สมณัตหรือโทมนัสเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดแก่คนทั่วไปแต่เวทนาเวทนานั้นเป็นสิ่งละเอียดอ่อนให้ปรากฏชัดนักปรากฏในขณะที่ความสุขหายไปแล้วเกิดสภาวะว่างเฉยหรือเมื่อความทุกข์หายไปแล้วก็เกิดสภาวะว่างเฉยจันก็เป็นอุเบกขาเวทนาเช่นเดียวกันอุเบกขาเวทนานี้เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีตามสมควรแต่อุเบกขาก้าวหน้าที่อยู่นั้นเป็นกุศลอย่างเดียวอุเบกขามีสองประเภทคือวิปัสสนุเบกขาและฉันทะอุเบกขาโดยเราทำกับตัวปัญญาหมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสติกำหนดรู้รูปนามปัจจุบันแล้วสามารถรู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงโดยปราศจากสมมติปัญญาทั้งในขณะยืนเดินนั่งนอนเหยียดหูเป็นต้นเมื่อกำลังสมาธิมีมากขึ้นผู้ปฏิบัติย่อมเข้าใจอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นการกำหนดอาการของเป็นตัวอย่างสภาวะของเป็นรูปอย่างส่วนจิตที่รับรู้รู้สภาวะของของเป็นอีกส่วนหนึ่งแม้การกำหนดสภาวะยุคของท้อหรือการกำหนดอินทรียาบทย่อยในขณะยืนผู้เป็นก้อนก้อนเหมือนกันผู้ปฏิบัติจะเข้าใจว่าสิ่งที่ถูกรับรู้กับสิ่งที่ต่างรู้เป็นคนละอันกันโดยจิตที่รับรู้นั้นติดตามสภาวะมองผู้เป็นต้นโดยลักษณะที่น้อมไปสู่อารมณ์จึงจัดเป็นนามธรรมคือสภาวะน้อมสู่อารมณ์ส่วนรูปเป็นสภาวะที่ไม่รู้อารมณ์เป็นนามธรรมแม้ในขณะเดินจงกรมเช่นสภาวะยกย่างนั้นเองพร้อมกับสติที่รับรู้เรื่องรู้เป็นคนไรอย่างกันสติหรือจิตที่รับรู้เรื่องรู้นี้เป็นนามส่ว
่วนสภาวะยกย่างเป็นรูปเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนเส้นสุดไปตลอดเวลาหลังจากนั้นผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ามีจิตที่ต้องการจัดเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเกิดสภาวะเคลื่อนไหวได้จัดว่าเป็นการระลึกรู้จิตสังคือจิตที่ประกอบด้วยฉันทะกับเจตนาทำให้เกิดสภาวะเคลื่อนไหวทางร่างกายได้การกำหนดรู้จิตสังนี้ชื่อว่าปัจจยปริฆาณญาณคือญาณกำหนดรู้เหตุปัจจัยของรูปนามหมายความว่าจิตสังเป็นส่วนรูปที่เคลื่อนเป็นผลของจิตสังดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้เห็นว่าสภาวะเดิมมีสามช่วงคือยกย่างและเหยียดช่วงเดิมทั้งสามช่วงนี้เป็นคนละอย่างกันปัญญานี้เรียกว่าสัมมาสัญญาคือปัญญาพิจารณาถึงไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่มีความรู้ปริยัติถ้าใช้ปัญญาพิจารณาอนัตตาก็จะทำให้วิปัสสนาญาณได้ทำนั้นดังนั้นจึงควรพิจารณาแต่น้อยเพียงระลึกรู้เท่าทันปัจจุบันก็จะก้าวหน้าต่อไปสู่ปัญญาที่ยังรู้เป็นความเกิดดับของรูปนามที่เรียกว่าทิฏฐิญาณอันเป็นวิปัสสนาญาณที่สี่วิปัสสนาญาณที่กล่าววันนี้เรียกว่าวิปัสสนุปขาคือเป็นขาที่ประกอบกับวิปัสสนาเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมประสบความก้าวหน้าตามลำดับวิปัสสนาญาณคือตั้งแต่สัมพันธญาณอาทินวญาณทายาญาณนิพพายาณกรรมะกรรมะกรรมเทศกรรมยันตาญาณปฏิสังขารญาณจนกระทั่งกำหนดถึงสังขารรูปเป็นหลายอย่างแล้วเพื่อจะรู้สึกความจันเป็นกลางต่ออารมณ์เทวะอุทธะภาวะผมปราศจากความยินดีพอใจหรือไม่พอใจไม่ยึดติดกับอารมณ์ที่ดีไม่ปฏิเสธอารมณ์ที่ไม่ดีเพียงรับรู้รู้และปล่อยวางสภาวะเช่นนี้เรียกว่าสังขารเวทนาคือว่าชนิดเป็นกลางในสังขารผู้ที่บรรลุสังขารเวทนาอย่างแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งใจแสวงหาอารมณ์ที่คอยกำหนดรู้แต่อารมณ์ที่จะกำหนดรู้นั้นจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเองเมื่อผู้ปฏิบัติทำตนอารมณ์นั้นก็จะดับหายไปในขณะนั้นและปฏิบัติเพียง5 นาที10 นาที20 นาทีขึ้นชั่วโมงชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงเป็นต้นก็จะรู้สึกว่าการกำหนดมีความต่อเนื่องชัดเจนปราศจากความสับสนนี่คือลักษณะของสังขารเวทนาญาณในคำพีอัจฉริยะกล่าวถึงธรรมะข้าราชการที่ต้องให้เกิดผู้มีขาสังโฆชนธรรมะธรรมะข้าราชการนั้นก็คือ1วางใจเป็นกลางในนอกสัตว์2วางใจเป็นกลางในสัตว์3วางใจเป็นหลีกเลี่ยงจากผู้ที่ยึดติดภูมิธรรมสัตว์และสัตว์สี่ข้อหาผู้ที่วางใจเป็นกลางในสัตว์และสัตว์
ถ้าน้อมใจไปในเดชะสังโฆชนข้อความที่ว่าความใจเป็นกลางในสัตว์นั้นหมายความว่าเป็นการพิจารณาว่าเราสัตว์ดำเนินไปตามการทำตัวนี้จึงต้องได้รับสมทุกตามกรรมที่ตนเองสั่งสมไว้แท้ที่อยู่แล้วการพิจารณาเช่นนี้จัดเป็นถึงขาในตรงมีนั้นแต่ก็เป็นเองตัวของมีขาสามโคตรชงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใดผู้ที่จะเริ่มโคตรชงโดยอาศัยถึงขาของมีนั้นเป็นผู้ทำนอกจากนั้นเราโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีสัตว์มีเพียงรูปนามที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นผู้ที่รู้จักเจริญเช่นนี้ย่อมสามารถเจริญเป็นขาสามโคตรชงได้ข้อความที่ว่าความใจเป็นกลางในสังขารหมายความว่าสังขารในเรื่องนี้ก็คือบุคคลและสิ่งของซึ่งเป็นที่ยึดติดผูกพันของคนทั่วไปถ้าเราจะยึดติดผูกพันกับคนรอบข้างหรือสิ่งของมากจนเกินไปก็ไม่นานหาเวลาเราปฏิบัติธรรมได้การปล่อยวางสังขารคือบุคคลและสิ่งของเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดอุเบกขาสังโฆชงได้ผู้ปฏิบัติธรรมคนพิจารณาว่าบุคคลที่พบปะกันอยู่เป็นเพียงคนรู้จักกันเป็นคนที่เดินบนถนนแห่งชีวิตเพียงแค่ชั่วคราวแม้วัตถุสิ่งของที่ใช้สอยเช่นเสื้อผ้าเป็นต้นก็เป็นของใช้ชั่วคราวไม่คงอยู่ตลอดไปการยึดติดผูกพันอยู่กับบุคคลสิ่งของเช่นนี้ทำให้รบกวนการปฏิบัติธรรมทำให้ไม่อาจหาเวลามาปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าหลีกเลี่ยงผู้ที่ยึดติดสัตว์ในสังขารหมายความว่าบางคนยึดติดผูกพันอยู่กับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดเช่นชาวบ้านนักกราบถนอมของตนคนที่มีบุตรก็รักบุตรคนที่มีธิดาก็รักธิดาส่วนที่สุดแม้ไม่ได้ทองเรือนความรู้กับผูกพันอยู่กับสิ่งของตนนี้นอกจากนั้นก็ยังผูกพันกับเรื่องอันทักษะมีภาพและสิ่งของบางคนยึดติดผูกพันวัตถุสิ่งของของตนโดยเฉพาะของที่มีค่าบางคนถึงขนาดไม่อยากใช้สอยสิ่งของที่ตนมีรับมีค่ามากผู้ที่ยึดติดบุคคลจริงของเช่นนี้จึงไม่อาจมาปฏิบัติธรรมได้ในการพบหากับบุคคลดังกล่าวนั้นก็จะส่งผลให้เราเป็นผู้ยึดติดบุคคลและสิ่งของเหมือนกับเขาจึงไม่อาจหาเวลาปฏิบัติธรรมหรือทำให้เกิดความฟุ้งซ่านคิดถึงวัตถุสิ่งของต่างๆได้ข้อว่าคบหาผู้ที่วางใจเป็นคบหาผู้ที่วางใจเป็นกลางในสัตว์ต่างๆหมายความว่าคบหากับบุคคลเช่นนั้นมีประโยชน์เพื่อให้เรารู้จักปล่อยวางความยึดติดในสัตว์และสังขารเหล่านั้นสามารถหาเวลามาปฏิบัติธรรมได้และความยึดติดดังกล่าวก็ย่อมไม่รบกวนจิตใจในขณะปฏิบัติธรรมด้วยข้อความว่าน้อมใจไปในเวลาสำคัญตรงนั้นหมายถึงการรู้ประโยชน์และมุ่งมั่นเพื่อจะเดินเวขาสัมโพชฌงค์ต่อไปโพชฌงค์เจ็ดประการย่อมเกิดขึ้นบนลมในขณะบรรลุถึงอารัตตนะคือเมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสติ
ย่อมสามารถรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามเป็นปัจจุบันและนั้นที่ถูกรับรู้และความเกิดดับของจิตที่กำลังรู้สติที่เกิดในขณะนั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์ความเห็นที่จดจ่อในขณะนั้นเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์สมาธิที่ตั้งมั่นแนบสนิทกับจิตในขณะนั้นชื่อว่าสมาธิสัมโพชฌงค์และปัญญาที่ยังรู้เห็นอารมณ์นักกาเรียกว่าธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์นอกจากนั้นในบางครั้งก็มีปีติสัมโพชฌงค์และปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวอีกทั้งเวทนาสัมโพชฌงค์ย่อมเกิดขึ้นทำให้อินทรีย์ห้าสัมพันธ์กันผู้ที่ประกอบด้วยโพชฌงค์เช่นนี้ย่อมรู้ถึงความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามตั้งแต่ปัญญาที่รู้ถึงความเกิดดับเป็นต้นไปจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บุคคลนั้นย่อมเข้าใจว่ามีเพียงสภาวะธรรมรูปนามที่ปรากฏอยู่เท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนของเราหรือสตรีแต่อย่างใดจิตที่กำลังรู้นี้ย่อมเป็นไปเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปและเพื่อสติที่พัฒนาต่อไปอีกถ้าเป็นผู้ที่ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิคือไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเพราะท่านไม่ยึดมั่นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกคือความทางขันธ์ห้าข้อตามข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ในหมวดโพชฌงค์ว่าอัตถิธรรมาเอวาปนัสสะสติปัจจุปจิตาปกติยาวะเทวะยานมัตตายะปฏิสติมัตตายะอนิสสิโตจักขิอัตตินัจจินจิโตเกวุปาทิยังติถึงแรงความว่าสติของเธอย่อมปรากฏว่ามีเพียงสภาวะธรรมเพื่อปัญญาและการดันรู้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเธอเป็นผู้อยู่อย่างไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเท่าอิงอาศัยและได้ถือมั่นอะไรอะไรในโลกอยู่เรื่องความพระธรรมเทศนาในอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็ซึ่งแสดงความลงเพียงเท่านี้ขออารมณ์ภาพแห่งพระธรรมเทศนาขออารมณ์ภาพแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้จงเป็นสักการะเพื่อบูชาอาจารย์เพื่อบูชาที่เรียกว่าอาจารย์บูชาถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมอังคารอาจารย์เนื่องในวาระร้ายวันเกิด91ปีในปีนี้ด้วยอานุภาพและด้วยอานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้พระเดชพระคุณจงมีอายุยิ่งยืนนานเกินกว่า120ปีมีวันละถึงพันออกใสมีสุขกับคือความสุขทางกายและทุกทางใจมีมรักมีพระนามัยเข้มแข็งแรงไร้โรคขาภาพที่จะมาเปลี่ยนทำให้กายและจิตเด่นพร้อมกระแสแห่งพระธรรมเทศนาในเบญขาโพธิชงคถาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนีอันทายอันสารุตังตาโรมาเส
เจ้าคณะใหญ่องค์การกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาส